ไปดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกันบ้างนะคะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเช่นเดียวกันในทุกๆปีนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการปล่อยแถวเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะมีการคุมเข้มระดมเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตรวจตราตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะติดตามบรรยากาศกับคุณณัฐฐาชื่นพลรายงานมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเชิญค่ะขอบคุณคุณกรองแก้วคุณสถานุค่ะและเพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการเข้าออกภายในท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งนี้ได้รับความสะดวกรวดเร็วภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นะคะซึ่งทางด้านท่าอากาศยานดอนเมืองเองก็ได้มีการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแห่งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ในทุกๆด้านค่ะอย่างด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองก็เป็นประธานฝ่ายแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2561ค่ะซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนงานราชการสายการบินและผู้ประกอบการในการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจผสมและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่กว่า125รวมถึงเพิ่มความถี่ในการตรวจตระเวนพื้นที่รักษาความปลอดภัยทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะก็มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้บริการผู้โดยสารอยู่ที่บริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ชั้น3อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหรือว่าอาคาร2นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าผู้โดยสารนั้นต้องการความช่วยเหลือค่ะซึ่งศูนย์นี้เองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงโดยศูนย์นี้เองก็เปิดให้บริการนะคะไปจนถึงวันที่24เมษายนนี้ค่ะในส่วนของด้านการจราจรและระบบขนส่งภายในท่าอากาศยานนะคะก็ได้มีการประสานการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยระบายรถเข้าออกท่าอากาศยานให้สะดวกรวดเร็วรวมทั้งเตรียมพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดเตรียมรถบริการสาธารณะประเภทต่างๆเพื่อส่งผู้โดยสารเข้าเมืองได้รวดเร็วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารมาใช้บริการเข้าออกนะคะทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเองก็ได้มีการประเมินแล้วก็คาดการตัวเลขไว้นะคะว่าในช่วงของวันที่11ถึง17เมษายนจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินดอนเมืองประมาณ 850,000 คนเฉลี่ยวันละ 122,000 คนค่ะก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 140,000 คนนะคะก็แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 52,000 คนและภายในประเทศ 69,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่าจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.91 ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.07 ค่ะโดยคาดว่าวันที่12ถึง13แล้วก็16แล้วก็17เมษายนจะมีผู้โดยสารมากที่สุดค่ะตกอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 140,000 คนค่ะส่วนเที่ยวบินในภาพรวมนะคะก็คาดว่ามีเที่ยวบินทั้งหมด 5,386 เที่ยวเฉลี่ยวันละ770เที่ยวบินนะคะแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ301เที่ยวและภายในประเทศ469เที่ยวค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมาเช่นกันนะคะก็พบว่าปริมาณเที่ยวบินในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 ค่ะโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.90 และภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 ค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มขึ้นโดยเป็นสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะทางด้านท่าอากาศยานดอนเมืองเองก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสีสันมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะโดยมีการจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปรวมถึงการมอบของที่ระลึกนะคะซึ่งในปีนี้เองก็ได้เลือกเป็นถุงผ้าจากศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการแบบนี้ค่ะมาเป็นของที่ระลึกนะคะให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีกำหนดการจะเดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ว่าขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางสัก 2-3 ชั่วโมงโดยเฉพาะในวันที่12แล้วก็13เมษายนนี้ซึ่งเนื่องจากว่าคาดว่านะคะจะมีผู้โดยสารนั้นมาใช้บริการที่นี่จำนวนมากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณนะคะคุณณัฐฐาคะใครที่จะไปสนามบินไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือว่าที่ดอนเมืองต้องเผื่อเวลาอย่างที่คุณณัฐฐาบอกไป 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะจะได้ไม่ตกเครื่องนะคะ